ที่เที่ยวในไทยไปแล้วยังก็ได้ไปเมืองนอกคุณผมปฏิญาณเลยสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยจะขับรถเที่ยวไทยเอาสักเดือนเนี่ยเอาแบบไม่กลับบ้านเลยแน่นอนว่าเราก็ต้องขับไปด้วยนิสสันดัมเบอร์บล็อกอีดิชั่นปิกอัพอัจฉริยะพลังกันเลยช่วงล่างหนึบห้องโดยสารกว้างขวางบรรจุสัมภาระได้เต็มกระบะแล้วก็ยังมีกล้อง ABM มองรอบทิศทางขับไปที่ไหนก็ปลอดภัยละจ้ารู้นะว่าอยากไปเที่ยวจะขาดละจดที่เที่ยวทั้งหมดแล้วรอไปเที่ยวให้หนำใจอีกครั้งนี่คืออาสาพาไปหลง Travel From Home ยายีจ๋าที่แรกฉันจะพาไปเที่ยวไมอามี่นี่ไงเหมือนมะและไมอามี่ของเมืองไทยก็คือภูเก็ตโปรดเตรียมบิกินี่ชุดเด็ดจะว่ายน้ำให้ตัวแข็งเลยช่วงนี้มันร้อนเหลือเกินแล้วจ้าสาวๆคงคิดถึงทะเลกันน่าดูเนาะโอ้ยอ่าวอันดามันเนี่ยยังไงก็น้ำใสอยู่แล้วและตรงนี้ก็คือท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเรือยอจอดเต็มไปหมดยังอยู่ไมอามี่ซึ่งแนะนำว่าให้เหมาเรือไปเลยเท่าไหร่เครื่องวันก็15,000ฟังก่อนมันไม่ได้แพงขนาดนั้นชวนเพื่อนไปเลย10คนหารกันคนละ1,500เองเขาก็จะขับพาเราไปจอดกลางทะเลดำน้ำดูปะการังเตรียมเครื่องดื่มชิคๆนอนเล่นบนเรือสาวๆถ่ายรูปลงไอจีได้เป็นปีอะคุณแอฟริกาเมื่อสาวน้อยนี่คือสวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์คกาญจนบุรียังก็ได้ไปซาฟารีแอฟริกานี่เขาอยู่อำเภอบ่อพลอยห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีไป40กิโลเมตรค่าเข้า200บาทเองจ้า บอกเลยว่าที่นี่โคตรเดือดเป็นสวนสัตว์เปิดมี8โซนด้วยกันเราสามารถนั่งรถซาฟารีของสวนสัตว์ก็ได้หรือว่าขับรถเข้าไปเองก็ได้ใครไปก็กรี๊ดคือโซนสัตว์ดุร้ายเสือสิงกระทิงแรดเนี่ยเขาห้ามเปิดกระจกเด็ดขาดเนาะแต่ว่าจะได้เห็นใกล้มากๆดูดิดูดิดิท้องเสือเดินผ่านกล้อง ABM ไปเฉยเลยอยากเป็นดารานักร้องค่ะเอวหนูข้อดีไหมคะโอ้เอวข้อดีครับน้องเสือดาวแต่ที่ไฮไลท์สุดของที่นี่นะก็คือโซนยีราฟแล้วก็ม้าลายเราให้อาหารน้องได้ด้วยนะแต่สาวๆกรี๊ดทุกคนเพราะว่าคุณจะได้อยู่ใกล้แบบไม่เคยใกล้มาก่อนเกือบหอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อยโซเชียลดิสแทนซิ่งกันรู้จักไหมห่างกัน2เมตรอย่าเข้ามาป่ะขับนิสสันนาวาร่าบลักอีดิชั่นไปเที่ยวกันต่อดีกว่าที่ที่เสริมจิวเฟินไต้หวันของเมืองไทยที่ไหนเนี่ยที่นี่คือหมู่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะควะชื่อหมู่บ้านรักไทยทำไมถึงดูจีนขนาดนี้เขาเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานมีโฮมสเตย์เต็มเลยนะคุณซึ่งส่วนมากก็จะรวมอาหารจีนยูนานอยู่ในแพ็กเกจด้วยขาหมูหมั่นโถดีมากยำใบชาดีมากเออใช่ที่นี่พวกใบชาเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของเขานะครับเพราะว่าที่หมู่บ้านเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลต้อง 1,700 กว่าเมตรน่ะเหมาะสำหรับการปลูกชาอากาศหนาวและวิวเนี่ยโคตรดีตกกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเปิดโคมไฟแดงสว่างสวยไปทั่วหมู่บ้านมองลีลีเนี่ยอีก็เหมือนจิ๋วฟังที่ไต้หวันเลยอ่ะว่าเคยไปอ่ะบอกเลยทั้งบรรยากาศแล้วก็ความมันอยู่เนี่ยเหมือนไม่ได้อยู่ในไทยจริงๆอ่ะเรามาสายจีนๆแล้วเนาะที่ต่อไปเนี่ยหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ฉงชิ่งของเมืองไทยเดี๋ยวนะอลังการขนาดนี้ในไทยไม่ได้เหรอนี่ไงไอ้ยาวนี่คืออุทยานหินเขางูแห่งราชบุรีภูเขาอันนี้นะครับอายุกว่า200ปีแล้ว200ล้านปีโอ้ว้าวคือเขามีสะพานข้ามบึงกลางหุบเขาเป็นทางเดินลอยน้ำไว้คุณถ่ายรูปสวยมากคือมันมีความคล้ายหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ของฉงชิ่งในจีนที่ผมเคยไปมามากๆเลยอ่ะจดไว้จดไว้จดไว้ผมเคยไปเที่ยวฮอกไกโดมาครับมันมีบ่อบลูพรหนังโป้สีฟ้าแหละใช่ครับพระเอกมาจากเรื่องอวตารนะครับว้ายพรที่แปลว่าสระน้ำไม่ใช่พรหนังโป้อ๋อขอโทษที่นี่น้ำในสระเนี่ยเป็นสีฟ้ามรกตสดใสที่เดียวละครับและผมอยากจะบอกว่าในไทยก็มีโอ้โหสวยเนาะโคตรสวยเลยอันเนี้ยมันคือที่ไหนเหรอที่นี่คืออุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทจังหวัดลำปางจ้าเคยไปเปล่าที่นี่ได้รับฉายาว่าเป็นบลูลากูนแห่งเมืองเหนือแล้วคุณจอดรถในสนามวาราบแบล็กอีดิชั่นเสร็จนะครับเราต้องเดินต่อไป200เมตรผ่านป่าลึกลงไปเดินลงเหวไปตอนนี้เขาน่าจะทำทางเสร็จแล้วนะครับเดินสบายเลยพอเดินถึงเราก็จะเจอกับความสวยงามดังนี้ละจ้าเขาห้ามลงเล่นน้ำแล้วก็ห้ามให้อาหารปลาเด็ดขาดนะครับแต่แค่นั่งเล่นแล้วก็ดูด้วยตาถ่ายรูปนิดหน่อยเนี่ยก็ฟินแล้วคุณไม่ฉันดื้อฉันอยากจะเล่นน้ำ
งั้นมาที่สุดท้ายนี่ดีกว่าที่ญี่ปุ่นมีออนเซ็นที่ไทยก็มีออนเซ็นเหมือนกันโอ้ยดีอยากลวกไข่อยากลวกไข่จังเลยได้ลวกไข่แน่ที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนลำปางอีกแล้วที่นี่ก็สวยเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติคุณแล้วบ่อน้ำที่ปุดขึ้นมาเนี่ยแต่ละบ่อก็จะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไปเนาะนี่ไงอยากต้มไข่เอาไข่มาต้มได้แต่ถ้าเกิดขี้เกียจต้มเนี่ยที่ร้านอาหารเขามียำไข่ออนเซ็นแนะนำให้กินเลยอร่อยมากและแน่นอนที่นี่มีบ่อออนเซ็นจริงๆนะครับเป็นสปามีทั้งบ่อแช่เท้าแล้วก็บ่อแช่ทั้งตัวจริงๆเขามีเป็นแบบออนเซ็นส่วนตัวด้วยนะครับไม่เมื่อยนะแหมมาแช่น้ำซะหน่อยฟินจ้าจริงๆยังไม่หมดแค่นี้นะคุณมีอีกหลายที่เลยที่ไปเที่ยวไทยอย่างก็ได้ไปเมืองนอกเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆนะจ๊ะใครสนใจนิสสันอัปร่าหมดโควิดปุ๊บไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศและตอนนี้ทางนิสสันเขาก็ร่วมเดินเคียงข้างให้เราผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยบริการใหม่ Care for You ทั้งทำความสะอาดแล้วก็คัดกรองโควิด-19 บริเวณโชว์รูมแล้วก็ศูนย์บริการต่างๆแล้วก็ยังมีบริการทดลองขับที่บ้านด้วยนะให้คุณเนี่ยได้คลายความกังวลแล้วก็กลับมายิ้มได้กว้างกว่าที่เคยเลยจ้ะคุณทนหน่อยนะอีกแป๊บเดียวมันก็จบละเสร็จแล้วจะรีวิวเที่ยวไทยเยอะๆเลยครับเอาไว้เศรษฐกิจฟื้นเลยเป็นห่วงนะตอนนี้ใครอยู่ไหนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังบ้างนะในคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยบ๊ายบายจุ๊บแชร์แชร์แชร์ช่วยแชร์หน่อยนะช่วยแชร์หน่อยนะใครแชร์แล้วกำลังแอบรักคอยอีกสักพักเขามีใจไลค์เพจหน่อยนะSubscribe แท็กใครก็ได้แท็กคนที่มันมีความหมายและก่อนตายอยากชวนไปเที่ยวด้วยกันนะแชร์เด้อ